ช่วงอร่อยยั่วยั่วแซ่บนัวเด้อกับน้ำปลาร้าอ้อนต้อนสุวรรณห่อหมกเป็นอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยที่คนรักอาหารไทยหลายๆคนชื่นชอบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำห่อหมกที่หอมนัวฉบับอีสานขนาดแท้ของน้ำปลาร้ากันค่ะกับเมนูห่อหมกหมูสับวิธีทำใส่เนื้อหมูบดลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดและไข่ไก่นวดผสมให้เข้ากันปรุงรสเพิ่มความนัวให้กับห่อหมกสูตรนี้ด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราอ้อนต้อนสุวรรณน้ำตาลปี๊บและกะทิคนให้เข้ากันเตรียมไว้วางใบตองลงบนภาชนะตามด้วยใบโหระพาตักส่วนผสมที่ได้ใส่ตรงกลางห่อให้มิดกลัดด้วยไม้ปลายแหลมวางในเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน15นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดห่อหมกย่างใส่ภาชนะรับประทานกับแตงกวาและน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้อนสุวรรณพริกขี้หนูและกระเทียมพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูห่อหมกหมูสับน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราอ้อนต้อนสุวรรณเหมาะสำหรับคนที่ชอบความนัวของอาหารอีสานขนาดแท้ไม่ว่าจะหมักตุ๋นแกงหรือผัดก็ขวดนี้เลยค่ะกลิ่นโหน่งหอมไม่คาวปรุงอาหารได้อร่อยแซ่บทุกเมนูแน่นอนค่ะ